สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เพจวิจิตรมินชูแล้วก็ทาง y o u u u e e h h n n e l วิจิตรมินชูนะครับมานําเสนอเรื่องราวสรพสาราที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงวันนี้ขอนําเสนอ Line Magnetic as 1 2 5ครับท่านผู้ชมมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันครับ m ลายแมกเนติกนะครับซึ่งผลิตขึ้นมาที่อยู่ในตลาดไฮเอ็นเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาแนะนำสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นนับว่าได้รับ ความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในตลาดโลกนะครับเพราะว่าแอมพลิ y ฟบางรุ่นนะครับของทางไลน์แมกเนติกนั้นได้รับรางวัลซีโรไฟถึง6 oh. ปีซ้อนนะครับก็ถือว่าเป็นแอมที่กำลังขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดในส่วนของ Line Magnetic AS 125นั้นเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับของทาง Line m a g เนติกซึ่งเขาผลิตขึ้นมาเพื่อนำเอาความ เก่ามาสู่ปัจจุบันคําว่านําความเก่ามาสู่ปัจจุบันก็คือดึงอดีตให้มารวมกับปัจจุบันได้อย่างสวยงามรูปทรงการออกแบบของ AS 1 2 5ซึ่งอยู่ในซีรีส์ a n นาล g อก u าวเน้นความเป็นอนาล็อกนั้นนะครับรุ่นนี้จะใช้ระบบ ขยายที่เราเรียกกันว่า s i n เกิลเอ c l คลาสนะครับคลาสเซิงเกิลหรือ s i n เกิลเอ c นคลาสนั้นก็หมายความว่าหลอดแต่ละหลอดนั้นทำงานเดียวๆนะครับใช้แ่หนึ่งหลอดนะครับเราก็จะเห็น2หลอดนะครับในแอมประเภท s i n เกิลเอ c l คลาสแบบนี้ ทุกชมก็คงเคยเห็นแอมที่เขานิยมนำมาทำกันให้เป็นหลอดซิงเกิลแอนคลาสอนนั่นก็คือหลอดอะไรครับหลอดรุ่น 300B นะครับซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดนะครับแล้วก็มีรุ่น845แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นหลอดขนาดใหญ่ระดับเดียวกับ845นั่นก็คือรุ่น211นะฮะเบอร์211นั้นจะอยู่ใน AS 125 รุ่นนี้นะครับคือการเลือกทำแอมหลอดซิงเกิลเอนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางไลน์แมกเนติกพิเคราะห์ว่าหลอด845และหลอด211นั้นศักยภาพไม่ค่อยได้ต่างกันอาจจะมีบุคลิกแตกต่างกันบ้างตามภาษาหลอดต่อลอดนะครับแต่ว่าตัว211นั้นเนื่องจากว่า เมื่อผลิตขึ้นมาแล้วในช่วงของยุคเวสเทินอิเล็กทริกนะครับก็เป็นที่นิยมอย่างมากทําให้มีบริษัทต่างๆนะครับผลิตหลอดในรูปแบบเดียวกันทึ่เป็นหลอดใหญ่ๆพิเศษแบบนี้สำหรับขยายซิงเกิลเอ็นคลาสเอนเนี่ยออกมาจํานวนมากแต่อย่างไรก็ตาม2องหนึ่งก็ครองตลาดเรื่อยมา8ปดสีนั้นเป็นหลอดที่มีเขาเรียกว่าตลาดนี่ค่อนข้างจํากัดก็ทําให้มีการแสวงหาค่อนข้างมากก็เลยทําให้หลอดนั้นราคาสูงเกินจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง ลายแม่เนติกจึงเลือกที่จะใช้2 1ง,ง,งมากกว่านะครับแล้วก็ไปเน้นการออกแบบ Transformer หรือผ้าเอาพุทธที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีคุณภาพสูงๆเนะี่ยมาใช้กับหลอด2องน,ง,นงนี้นะครับเราจะเห็นรูปทรงหน้าตาแล้วน่ารักมากท่านผู้ชมเคยชมผ่านรายการไปแล้วนะครับที่ผมนํามาไลฟ์ในรายการสดของเรานะครับผ่านทั้งทาง YouTube แล้วก็ f c e e o o o นะครับก็คงจะประทับใจกัน เป็นอย่างมากเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาลงลึกในรายละเอียดของตัว AS 1 2 5เป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดนะครับของทาง Line Magnetic ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะนำมันมาออกในรายการบ่อยๆนะครับเราไปดูกันครับว่า AS 1 2 5นั้นออกแบบมาอย่างไรนะครับ AS 1 2 5เป็นแอมที่ออกแบบในรูปทรงแบบดั้งเดิมแล้วก็ใช้สีซึ่งค่อนข้างคลาสสิกนะครับรวมทั้งหน้าตา ความเป็นวินเทจนั้นงดงามอย่างยิ่งแน่นอนเมื่อภาคทร a น s f ฟอร์เมหรือภาค p าวเวอ u t p u t ธนั้นมีขนาดใหญ่มันจึงมีน้ำหนักถึงต่อตัวนะครับ50กิโลกรัมนะครับ AS125 เลือกใช้หลอดขยายซึ่งเป็นหลอดอพุธ u t 211 1หลอดต่อ1 c h a n ช e l โดยแมท์มาจากโรงงานนะครับคุณจะได้สัมผัสถึงเสียงแบบคลาสสิกของเว s เทิ n อิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นตำนานดั้งเดิมเนี่ยอยู่ในเครื่อง AS125 นี้นะครับ เอสหนั้นมีลักษณะทั่วไปก็คือเป็นวงจรหลอดเพียวคลาสเเดินสายภายในแบบเขาเรียกว่า Point to Point นะครับจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งโดยตรงนะครับภายในติดตั้งภาค Pre-Amplification เนี่ยเป็นแบบ Pre-Am p แท้ๆซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มลดเสียงด้วย Volume Control นะครับดังนั้นจึงมีการใช้ Input Transformer จําจำลองแบบมาจากเครื่องเสียงระดับตำนานา e นอ e t ล็กทริเดเพื่อรองรับภาคป r e a m p โดยเฉพาะมีสวิต แผงด้านหน้าเครื่องท่านชมลองสังเกตด้านซ้ายนะครับก็จะมีสวิตช์ปรับสําหรับการใช้โหมดแบบ power amp และโหมด integrated amp ก็คือมี Input 2ชุดแยกกันที่สามารถเลือกใช้ภาค high voltage หรือจะเป็น Input แบบภาพ low voltage ก็ได้ถ้าเราดูจากข้างหลังจะเห็นว่ามีช่องต่อสายไฟอยู่2ชุดด้วยกันนะครับมาตรวัดที่มิเตอร์กลมสวยงามนะครับออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นแบบ2เข็มคู่ในหนเดียวแผงหน้าเครื่องสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับ มี RCA อินพุตทั้งหมดเนี่ยสคู่พร้อมช่องเสียบสายลำโพงในแบบ4โอห์ม8โอห์มและ16โอห์มให้เลือกนะครับเอาพุทของหลอดเป็น211นะครับซึ่งจะเป็นแบบออโต้บแอข้อดีก็คือไม่จำเป็นต้องปรับแก้ใดๆในเรื่องของการบแอนะฮะและขอแนะนำให้เลือกใช้หลอดที่ผ่านการแมตแพรแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งานหลอดที่ใช้อยู่ในเครื่อง AS 125ทั้งหมดนะครับก็จะมีหลอด 12AX7 หลอด6 SN7 แล้วก็หลอด2-11นะครับซึ่งจะมี12 AX7 เนี่ย3หลอด6 SN7 2หลอดแล้วก็2-11หลอดขยายขนาดใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่นี่2หลอดด้วยกันนะครับทีเด็ดก็คือถ้าเราซูมมองไปใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่า AS125 นั้นมีรีโมทคอนโทรลซ่อนอยู่ที่หน้าปัดสามารถกดแล้วดึงออกมาใช้ได้เป็นปุ่มกลมๆนั่นแหละครับนั่นก็คือเป็นการซ่อนไว้อย่างแนบเนียนนะครับลายแมกเนติกนั้นเขาจะผลิตแอมรุ่นนี้ หรือ as 1 2 5เนี่ยส่งไปตามสถานที่จำหน่ายทั่วโลกด้วยแรงไฟหรือกำลังไฟที่ใช้เนี่ยเป็นไปตามประเทศนั้นๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าในประเทศนั้นๆอย่างในประเทศไทยก็จะผลิตที่เป็น220ป้อนมาให้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นแอมที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็ให้พานุภาพจริง ท่านผู้ชมครับนี่คือ AS125 นะครับเท่าที่ผมทดสอบมาแล้วท่านผู้ชมได้ชมกับผมไปในรายการสุดจะเห็นได้ว่าเสียงเป็นยังไงครับเนียนสะอาดราบรื่นรายละเอียดนี่ต้องถือว่าระยิบระยับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงที่แตกรายละเอียดมากมายแทบจะเรียกได้ว่าน่าประทับใจอย่างที่สุดกับ Sin g l e End Class A ซึ่งมีกำลังขับข้างละ18วัตต์ก็ต้องถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชม ต่อเครื่องแล้วเนี่ยเลือกลําโพงที่ท่านต้องการเนี่ยใช้งานไม่ว่าจะเป็นลําโพงรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ได้แต่เน้นความไวให้สูงขึ้นมาสักนิดนะครับจะได้ประสิทธิภาพจากแอมพลิฟายเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามลําโพงที่ขับยากๆอินพีเดียนซับซ้อนอย่างเช่นนะครับของ Roger ร,ร์ ls 3 5ั a classic นะครับรเอร์ ls 5 9ั classic นะครับเบตระกูล, Monitor 2, ลมอนิเตอร์30.2ลำโพงรุ่นใหญ่ๆหหลายรุ่นนะครับนะฮะ ก็สามารถขับเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่แทบไม่น่าเชื่อเลยถึงแม้ว่าแอมลออยจะบอกว่า18วัตต์แต่นี่คือ18วัตต์ที่เต็มๆของคลาสเอเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับคลาส A B ทั่วไปเนี่ยต้องคูณ2คูณ3เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับสำหรับไรนแมกเนติกนะครับนำเสียงที่ผมเทศมาก็คือความไหลลื่นความสะอาดความเปิดโปร่งและการให้ดนตรีที่มีความสมจริงช่องวดนตรีสวยงาม เป็นจุดเด่นของเขานะครับใครที่ชอบเสียงที่ใกล้เคียงดนตรีจริงรายละเอียดดีๆต้องไม่พลาดนะครับท่าผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับ AS 1 2 5จากลายแม่เน e ต i ิกนะครับ M ระดับ s e โ i ไฟล์เรคคอมเมนต์นี่นะครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่ Alpha Audio นะครับแล้วก็แอดไลน์ได้ที่ r o เบิรนะครับอย่างที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดนะครับทางคุณ r o เบิรหรือว่าทาง Alpha Audio พร้อม ที่จะนําไปส่งให้ท่านได้รับฟังกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงต่างๆนะฮะลองคุยกันดูนะครับฟังแล้วท่านจะชื่นใจประทับใจสักแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเพราะว่าแอมซิงเกิลเอนคลาสเอนั้นเป็นตำนานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะยิ่งใหญ่ไปในอนาคตอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดท่านชมครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมผมหวังว่าท่านคงมีโอกาสได้ฟัง AS125 จากลายแม่เนติแอมลอดสุดยอดในระดับโลกขณะนี้นะครับแล้วเราจะนำเข้ามานำเสนอในรายการในวันเสาร์เป็นระยะระยะครับท่านผู้ชมครับ